ัสดีครับกลับมาพบกับเหินฟ้ารีวิวอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะแอบมาย้อนวัยกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ปาไป25กว่าแล้วนะครับสำหรับอายุผมนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนยังคงจดจำนะครับหนังสือเล่มนี้ได้แน่นอนนะครับถ้าใครที่เกิดประมาณช่วงยุค90อะไรเงี้ยนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ยังถูกใช้สอนอยู่หรือเปล่านะครับนั่นก็คือหนังสือเรียนนะครับภาษาไทยป.1เล่ม1นั่นเองนะครับก็เป็นหนังสือแก้วกับกล้านั่นเองหลายๆคนจะจำหนังสือเล่มนี้นะครับได้จากบทที่1ก็คือตามมารถไฟนั่นเองนะใครที่เริ่มอ๋อเริ่มคิดถึงเนี่ยก็แสดงว่าอายุอานามก็ค่อนข้างเกือบเยอะนะฮะเกือบเยอะไม่ทราบว่าปัจจุบันยังใช้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเอาใจคุณลุงๆป้าๆนะครับหรือพี่ๆที่เคยเรียนหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วก็ยังคิดถึงนะครับสำหรับบางคนอาจจะเรียนจบแล้วก็ชั่งกิโลขายไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาย้อนวัยให้ดูกันนะครับว่าหนังสือเล่มนี้คุณชอบในส่วนไหนของหนังสือบทไหนของหนังสือรูปไหนของหนังสือนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนบอกเลยว่ารูปเยอะมากโอเคเราไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราไปดูหนังสือเล่มนี้พร้อมๆกันเลยนะฮะอาจจะมีกล้องสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีขาตั้งนะครับเป็นการรีวิวที่แบบไม่ลงทุนอะไรเลยนะครับก็จะใช้มือถือเอานะฮะโอเคอันแรกนะครับก็คือหนังสือเรียนนะครับมัธยมศึกษาปีที่1เล่มที่1นั่นเองนะฮะแก้วกับกล้านี่หน้าปกนะครับก็จะเป็นเจ้าดำนะครับหมาแล้วก็มีแก้วมีกล้ามีคุณตามีคุณยายนะฮะช่วยกันทำบ้านหมาก็เป็นหนังสือในความทรงจำนะครับเอาไปดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็จะเป็นรูปท้องทุ่งนานะครับกองฟางต้นไม้แล้วก็มีคูน้ำนะฮะภาพสวยมากๆนะครับจริงๆแล้วมันต้องกลางด้วยกันผมลองกลางดูนี่พอกลางเป็นแบบนี้ครับก็จะถึงรู้ว่ามันเป็นภาพเดียวกันนั่นเองสังเกตตรงต้นไม้จะต่อกันนี่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไปดูความรู้สึกตอนเด็กนะครับว่าเราจะรู้สึกกันยังไงก็จะมีคำแนะนำผู้ปกครองด้วยนะครับว่าให้ลูกหลานอ่านยังไงนะครับนี่ก็เป็นแก้วกับกล้านะครับโอเคผ่านอันไหนผ่านก็ผ่านไปเร็วนะครับนี่สารบัญนะครับรถไฟดูรถไฟลูกหมาตาโตลูกแมวบ้านสีแดงเล่นรถในนาแม่วัวตัวโตแม่ไก่ไปไหนไข่ไก่ในกอหญ้าเพื่อนของก้ากาฟักไข่แม่แพะกับลูกแพะนี่นะฮะโอเคไปนี่นะฮะบทคลาสสิกที่สุดนะครับก็คือรถไฟนะฮะนี่เป็นบทแรกนะครับแล้วก็เป็นบทที่ทำให้ผมรักรถไฟมากๆนะทุกวันนี้ยังรักอยู่นะครับไปดูภาพกันหน่อยฮะภาพก็สวยมากๆนะครับคือให้เห็นว่าแบบมันเก่าจริงๆอ่ะลายทรงลายเส้นนะฮะแต่เป็นภาพที่สวยมากรถไฟหนังสือเล่มนี้ก็จะแบบรูปภาพเยอะนะฮะดึงดูดเด็กรถไฟรถไฟมาตามารถไฟนะฮะเป็นสวยมาก อ่านแบบอ่านโชว์ชาวบ้านมากนะครับเมื่อตอนเด็กๆรถไฟมาตามารถไฟอ่านเก่งๆนะนี่นะครับก็เป็นรูปของคุณตาที่นั่งอยู่บนรถไฟนะตามารถไฟนั่นเองก็จะมีคำใหม่ในบทเรียนแบบฝึกอ่านพยัญชนะนะฮะตออาตาดูรถไฟครับบทที่2ก็จะเป็นแก้วกับกล้านะครับเนี่ยนึกถึงสมัยก่อนที่แบบนั่งรอรถไฟกันแบบนี้นะฮะแล้วก็มีคนขายขนมมีฉลอมนะครับนี่สวยงามแนะนำตัวละครละมีนายกล้านะฮะกับนายแก้วรุ่นพ่อแม่ของเราก็จะเป็นรุ่นอะไรอะมานีมานะปิติชูใจอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ของเราจะเป็นแก้วกับกล้าดูรถไฟกันนะครับสวยนะฮะนึกถึงแบบสมัยก่อนนะฮะ
ทที่3ครับลูกหมานี่นะครับก็เป็นภาพของลูกหมานี่ก็คือเจ้าดำหลบมุมนะฮะกับคุณตาบ้านสวยมากนะครับการวาดภาพเนี่ยสีสวยสวยชอบจริงก็มีลูกหมาครับนี่ลูกหมาสีดำตามีลูกหมามาให้ลูกหมาชื่อดำนะครับเดี๋ยวเล่นกับดำไหนที่ไม่มีผมก็ผ่านไปแล้วเลยนะจะเน้นไปที่รูปภาพหน่อยนะครับเพราะว่าเด็กๆจะจำกันได้นะครับบทที่3ไอ้บทที่4นะครับลูกหมาตาโตนะครับสวยงามนะครับใบโพโบโหหายจะโหซะแล้วกลับไปเรียนป.1ใหม่นะครับที่ปูนาเนี่ยชอบภาพนี้มากนะครับปูนาส่วนตัวผมชอบมากลูกแมวมีลูกหมาแล้วก็มีลูกแมวนะฮะมีลูกแมวน่าจะชื่อแต้มหรืออะไรสักอย่างใช่ลูกแมวลูกแมวชื่อแต้มจำปาจำปีบ้านสีแดงครับก็คือตามหน้าปกเลยคล้ายๆหน้าปกช่วยกันทำบ้านให้กับเจ้าดำนั่นเองมีบ้านตะปูก็จะทำบ้านพ่อตีตะปูนี่นะครับภาพสวยมากตัวหนังสือก็ใหญ่มากนะครับเล่นรถในนานี่นะฮะเมื่อก่อนก็ลากๆ กันแบบนี้ครับรถกระบะก็ทำรถเล่นในนานะครับสวยมากๆนะฮะแม่วัวตัวโตนะฮะก็เป็นแม่วัวกินหญ้าแม่วัวกินน้ำแม่วัวไม่กินหญ้าแม่วัวไม่กินน้ำมันก็ทำให้เรานึกถึงตอนอดีตนะครับนี่กอบัวนี่จำได้เมื่อก่อนผมวาดบ่อยมากนะครับชอบวาดรูปกอบัวนะครับแม่ไก่ไปไหนนะครับนี่คือครัวสมัยก่อนนะฮะเปิดโล่งแล้วก็เป็นเตาถ่านนะครับแม่ไก่ไปไหนมันจะมีอีกบทนึงนะฮะที่ชื่อว่าอะไรอ่ะไก่ไข่ในกอหญ้าอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวผมมีประวัติศาสตร์กับมันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวยมากๆนะฮะนี่ไงไข่ไก่ในกอหญ้าก็คือไปเจอไข่ไก่ในกอหญ้าใช่ไหมแล้วทีนี้ตอนเด็กๆครับพอเราอ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะทีนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะไข่ไก่มันก็ต้องอยู่ในกอหญ้าจริงๆแล้วมันอยู่ในเล้าครับเราก็แอบเอาไข่ไก่นะครับจากในเล้าของแม่ไก่เนี่ยไปวางไว้ที่กอหญ้าแล้วเราก็บอกพ่อว่านี่ไงไข่ไก่ในกอหญ้านะครับเราเก็บได้จริงจังเลยนะครับพ่อก็ยิ้มนะฮะจริงๆเขาก็รู้ว่าเราไปรักมันอีกากับแม่ไก่เพื่อนของปลาที่บรรทุกลูกเจี๊ยบนะฮะไม่ดีเลยไปเร็วๆนะฮะแพะเกเรนี่การฟักไข่ก็เป็นการละเล่นของไทยนะครับเมื่อก่อนก็นี่ก็จะเป็นอีกานะครับแล้วก็จะมีไข่ทุกคนก็จะลุมแย่งก้อนหินภาพสวยนะครับชอบที่ภาพสวยนี่เพื่อนไม่ดีนะครับทำดีมีเพื่อนต่อไปนะครับบทที่13แล้วแม่แพะกับลูกแพะก็จะมีรูปแม่แพะลูกแพะหมาป่านะฮะมันก็จะมีเนื้อเรื่องให้อ่านจะเป็นเนื้อเรื่องง่ายๆนะครับ
ือล่ะเสือหมาป่ากับหมาบ้านนะก็เป็นบทความที่เราเคยอ่านใครอยากอ่านก็สต็อปไหมนะสแกนให้เป็นพวกพยัญชนะสระนะครับหน้าท้ายๆก็เป็นกระทรวงศึกษาธิการบทอ้าขยานนะครับแมวเหมียวแยกเขี้ยวหญิงฟันนะครับก็เป็นบทวรรณสมัยโอเคครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวนะฮะหนังสือภาษาไทยนะครับชั้นป.1 นั่นเองนะครับเทอม1ด้วยเดี๋ยวเราก็จะมีเทอม2เทอม2แล้วก็ป.2 ป.3 ต่อไปนะครับก็จะทยอยออกมารีวิวให้ดูยังไงก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะมีเรื่องราวสมัยเด็กนะครับที่มีความทรงจำนะครับกับหนังสือนะฮะในตัวบทก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังสำหรับแฟนคนไหนนะครับที่จำหนังสือเล่มนี้ได้นะครับรู้สึกคิดถึงมันเหมือนกันนะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะฮะผมก็เก็บสะสมไว้เป็นอย่างดีนะครับมีซีนปกเรียบร้อยนะครับก็เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เราเรียนป.1 นะครับหนังสือที่แบบรักมากๆโอเคครับเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ ก็จะมารีวิวให้ดูอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะบ๊ายบาย